ปัจจุบันนะคะทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูดูแลรักษาโลกของเราให้คงอยู่ต่อไปจากเรื่องราวนี้ค่ะทางรัฐบาลไทยของเราเองก็ได้มีการประกาศจุดยืนนะคะว่าประเทศไทยจะเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2050และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะคะในปี2065ค่ะจากเรื่องราวดังกล่าวแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลที่ได้มีการประกาศไว้ทำให้หลากหลายหน่วยงานแล้วก็องค์กรต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะอย่างนี้เองนะคะทาง TCNN ค่ะก็ได้จับมือกับทาง Nation Group เพื่อที่จะร่วมด้วยช่วยกันในการประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างความตระหนักรู้เพื่อทำให้ทุกคนร่วมกันรักษาโลกใบนี้ของเราให้คงอยู่ค่ะสำหรับความร่วมมือดังกล่าวนะคะเป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทยและบริษัท Nation Group Thailand จำกัดมหาชนค่ะเพื่อส่งเสริมงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในการลดดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณชนและร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการลดดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยค่ะก็ตามที่ประเทศตั้งเป้าหมายนะครับว่าจะมีการลดการผลิตเรื่องมีการตั้งเป้าหมายเรื่องคาร์บอนนิวทรัลที่หรือว่าในที่โลกไว้ซึ่งที่ในสายทีซีเราก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าเราพยายามสนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายของเราเนี่ยมีการทำงานร่วมกันมีการเรียนรู้หาข้อมูลนะครับแล้วก็เรามีการเสริมความรู้ศักยภาพในการทำงานนะครับว่าเรื่องของไพรเวทเป็นยังไงแนวทางในการลดการบริการเรื่องของทำยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราพยายามให้ข้อมูลให้ความรู้ความเป็นจริงต่างๆแล้วก็สนับสนุนให้สมาชิกเครือข่ายเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายในการลดการบริการเรื่องส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการที่ยุติธรรมซึ่งเมื่อเขาตั้งเป้าหมายได้ก็หมายถึงว่าเขาก็จะมีกิจกรรมในการลดการบริการเรื่องส่วนได้เขาลดการเปิดด้านคือตรงนั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายของประเทศเป้าหมายในการดำเนินการทำบัญชีภาษีก็จะสามารถบรรลุได้เรื่องของสื่อจะเป็นที่แรกนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้สมาชิกเครือข่ายเรามีถึง442หน่วยงานนะครับถ้าองค์กรท่านชั้นนำ440บริษัทและขยายต่อไปภาคราชการเข้ามาเนี่ยมันจะมีผลอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้การผลักดันเรื่องการลดภาวะเรือนกระจกหรือคาร์บอนลดลงเลยNation Group ได้เห็นความสำคัญเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะวันนี้เราทำเรื่องคอนเทนต์ในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนและที่เกี่ยวข้องมาหลายปีแล้วนี่คือเรื่องจำเป็นที่เราจำเป็นต้องส่งมอบบ้านเมืองที่ดีประเทศที่ดีให้ลูกหลานของเราในอนาคตไม่ใช่เราส่งในส่งมอบบ้านเมืองหรือว่าส่งมอบประเทศหรือส่งมอบโลกที่กำลังจะเกิดวิกฤตให้กับลูกหลานของเราสำหรับความร่วมมือดังกล่าวนะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของทั้ง2องค์กรค่ะซึ่งจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และการพัฒนาศักยภาพเรื่องของการลดดูดซับและกักเก็บก๊าซเรือนกระจกต่อภาคประชาชนในวงกว้างเพิ่มมากขึ้นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆในเครือเนชั่นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันและยกระดับการดำเนินงานในเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกรวมถึงเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการเป็นเน็ตซีโร่ตามเป้าหมายได้ในที่สุดค่ะ